นึงค่ะก็คือฆาตกรรมโหดนะคะสามีหนุ่มชาวอเมริกันฆ่าภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยท้องได้2เดือนเสร็จแล้วก็อำพรางคดีด้วยการขนศพไปทิ้งเอาไว้ที่ป่าละเมาะล่าสุดตอนนี้ทางแม่ของผู้เสียชีวิตขอให้ลงโทษประหารชีวิตแต่อย่างเดียวแล้วก็บอกว่าฆาตกรนั้นไม่ยอมพูดความจริงด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.เมืองน่านค่ะนำตัวของทางสามีก็คือนายเจสันอายุ32ปีเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันที่ก่อเหตุฆ่านางส้มโอนะคะอายุ32ปีภรรยาของตัวเองซึ่งตั้งท้องได้2เดือนตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็เริ่มตั้งแต่จุดบ้านเช่าที่ลงมือฆ่าในห้องนอนที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้มีดขนาด6นิ้วแทงที่หน้าอกภรรยาพอแทงเสร็จไปซื้อถุงพลาสติกแล้วก็ถุงขยะขนาดใหญ่เอามาขนศพไปทิ้งที่ป่าละเมาะป่าละเมาะอยู่ข้างถนนบ้านสีเกิดสมุนตำบลชัยสถานห่างจากบ้านไปสักประมาณ10กิโลเมตรค่ะเสร็จแล้วพอเอาไปทิ้งที่ป่าเอากลับบ้านมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากหลบหนีไปช่วงที่หลบหนีเนี่ยไปพักอยู่กับเพื่อนที่อำเภอหางดงที่จังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับได้นี่ก็คือบริเวณป่าละเมาะที่นำศพของภรรยามาทิ้งไว้นะคะนายเจสันเขาอ้างบอกว่าระยะหลังเนี่ยมีปากเสียงกับภรรยาบ่อยๆทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็จะถูกไล่กลับประเทศจึงเกิดความเครียดกลัวว่าภรรยาจะตีจากส่วนการอำพรางศพนั้นตัดสินใจทำหลังจากที่ลงมือฆ่าไปแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง2ข้อหาค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและปกปิดซ่อนเร้นศพพร้อมกับนำตัวส่งฝากขังที่เรือนจำจังหวัดน่านแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจังหวะที่นำตัวเจสันไปฝากขังเนี่ยมีอาการเครียดเล็กน้อยเงียบคือไม่พูดคุยกับใครเลยหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะพิจารณาพยานหลักฐานอีกทีค่ะว่ามีการไต่ตรองเอาไว้ก่อนหรือไม่เพราะว่าทางญาติของฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยยังติดใจอยู่ญาติของนางส้มโอเมื่อวานนี้เดินทางเข้ามารับศพที่สถาบันนิติเวศที่จังหวัดแพร่ค่ะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่มาช่วยเตรียมงานด้วยทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตนะคะได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างสองสามีภรรยาคู่นี้บอกทะเลาะกันบ่อยเคยเอ่ยปากไล่เจสันกลับประเทศจริงๆอาจจะเป็นไปได้ที่เจสันเนี่ยรู้สึกน้อยใจที่ถูกไล่แต่ไม่คิดเลยว่าจะลงมือถึงขั้นฆ่าแกงกันขนาดนี้ที่ผ่านมาเจสันก็ดูแลคุณส้มโอมาเป็นอย่างดีพาไปพร้อมครอบครัวไปเที่ยวอยากได้อะไรก็ซื้อหามาให้เนี่ยค่ะ